ีนี้มาดูในส่วนของปุ่มของ Sub Toolbox อีกปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มนี้ก็คือปุ่มชื่อที่ว่า Del All นะครับอันนี้นะครับ Del All อันนี้เลย Del All ใช้ทำอะไรก็คือใช้ลบทุกอย่างใน Sub Toolbox นี่เลยครับลบหมดเกลี้ยงเลยนะครับก็คือจะไม่เหลืออะไรไว้ให้ใช้เลยนะครับนี่ครับก็ลบหมดเลยเดี๋ยวก็ลองผมสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวกดปุ่ม Del All นะครับอันนี้ไม่ต้องเลือกอะไรเลยนะครับก็ปกติปุ่มทั่วไปก็คือจะต้องเลือกให้เป็นแถบไฮไลท์สีเขียวๆแบบนี้นะครับแต่อันนี้คือไม่ต้องเลือกอะไรเลยนะครับก็เลือกอันไหนก็ได้นะครับก็เป็นแกนไว้ไม่จำเป็นต้องเฉพาะเจาะจงเดี๋ยวก็ลองกดปุ่ม Del All นะครับนี่นะครับปุ่ม Del All กดตึ๊กไปเหมือนเดิมหน้าจอมันก็จะขึ้นเตือนมาถามว่าเราจะลบหรือไม่นะครับในที่นี้ก็กดโอเคไปกดปุ่ม Del All แล้วกดโอเคตึ๊กทีนี้ก็ในหน้าจอ Sub Toolbox เนี่ยมันก็จะไม่เหลืออะไรนะครับก็คือมันจะลบออกหมดเลยมันจะเหลือรูปดาวรูปเดียวแล้วรูปดาวรูปเดียวนี่คืออะไรทำไมมันไม่หายไปก็คือมันเป็นค่าพื้นฐานของโปรแกรมนะครับที่ต้องคงสภาพไว้มันจะไม่สามารถไปลบมันได้นะครับ